สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในรอบเดือนนะกุมภาพันธ์นะท่านที่เกิดวันที่17สิงหาถึง16กันยานะถ้าท่านใดอยากจะให้แม่นยำนะก็มาเปิดดวงส่วนตัวนะใช้วันเดือนปีเกิดผูกดวงนะแต่แม่นยำนะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะคะสำหรับชาว12ราศีก็โอเคค่ะเดี๋ยวขอเชิญปิดขอบารมีองค์พระพิฆเนศพ่อใหญ่นะคะขอให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะชาวราศีสิงห์นะในช่วงเดือนวันที่1นะถึงวันที่10เนี่ยการงานเนี่ยดีนะคะขายการลงทุนเนี่ยการกู้ยืมธนาคารเนี่ยจะได้เงินได้ทองเนี่ยการลงทุนยังขยับขยายธุรกิจดีนะการเงินการทองถือว่าประสบความสำเร็จเงินเดือนขึ้นได้เงินโบนัสเงินค่าคอมเงินตกเบิกครั้งจ่ายกู้เงินธนาคารก็ผ่านนะมีโอกาสผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะสิ่งดวงดีนะเปิดมาก็ดีเลยวันที่1ถึงวันที่10นะจัดสินเนี่ยใครที่ตัดสินคดีความท่านก็จะชนะชาวสิงห์นะผู้ใหญ่ให้ความยุติธรรมกับท่านและมีโอกาสเดินทางไกลเกี่ยวเนื่องกับงานท่านเป็นได้มีโอกาสถ้าใครเป็นนักร้องนักแสดงดาราก็ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศชื่อเสียงสำหรับสิงห์นะคะแล้วก็วันที่21ถึง28โอ้สิงห์นี่ลงทุนค้าขายดีนะดวงดีเลยธุรกิจเนี่ยเปิดบริษัทเงินกู้รีไฟแนนซ์อะไรงี้ถือว่าดีนะปล่อยเงินกู้สถาบันการเงินหรือว่าชาวสิงห์ไปสมัครงานธนาคารธุรกรรมการเงินอะไรเงี้ยติดต่อจะได้เงินนะลงทุนดีผู้ใหญ่นะจะให้ความช่วยเหลือวันที่21ถึง28สิงห์ทีนี้แต่สิ่งต้องระมัดระวังนิดนึงนะคนผิวดำนะคนผิวดำเนี่ยนะจะเดินจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะชาวสิงห์ต้องระมัดระวังนะไม่หยิบยืมเงินทองหรือว่าชาวสิงห์อ่ะมาขอความช่วยเหลือเอาที่เดียวทางมาจำนำท่านนะแต่ถ้าเกิดว่ารับจำนำอะไรอย่างเงี้ยก็หรือไม่ก็จะโดนคนผิวดำท้วมเนี่ยมากดขี่ข่มเหงนะขูดรีดนะจะต้องเสียเงินให้กับเจ้าหนี้ที่ว่าเงินกู้โหดดอกเบี้ยแพงก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้นะคือมีโอกาสโดนยึดที่ยึดทางในช่วงของเนี่ยเอาโฉนดไปไว้เนี่ยแล้วโดนคนนี้ชักดาบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งก็ต้องระมัดระวังนะแต่ว่ามันส่วนมากเลยผลสรุปดวงดีนะแต่ถ้ามีเสียนิดเดียวชาวสิงห์นะแล้วก็เลขนำโชคของสิงห์เลข12นะคะเลข12สิงห์ควรเสริมดวงนะไปขอพรองค์พระแม่รัศมีนะในการทำบุญแล้วก็ไปขอพรไปนั่งสมาธินะสิงห์นะไปบวชเป็นการดีแล้วก็ไปขอพรต่อพระพรหมนะพระขอพรพระพรหมเนี่ยเสริมดวงชาวราศีสิงห์แล้วก็ไปไหว้ขอพรพระแม่รัศมีแล้วก็ไปบวชนะชาวสิงห์นะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ